นะเจริญสุขเจริญธรรมญาติโยมทั้งหลายที่ติดตามธรรมยาตราเพื่อการศึกษาวันนี้ปามาที่วัดพรหมมงคลตาเลาะนะวัดพรหมมงคลตาเลาะตำบลอำเภอตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งได้มาพักรักษาตัวรักษาอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้านะหลังจากที่เดินมาหลายวันแล้วก็เกิดการอักเสบเกิดการบาดเจ็บที่เท้าวันนี้ก็มาถึงบ้านตาเลาะหมู่บ้านหัตถลักษณ์หัตถกรรมนะตาเลาะที่หน้าวัดก็จะมีตลาดหน้าวัดตลาดหน้าวัดนี่ตลาดหน้าวัดนะซึ่งศาลาวัดแห่งนี้นะได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นวัดเรียบร้อยแล้วเสนาสนะศาลาการประเรียนอย่างต่างๆยังบัดเรียบร้อยกันเถอะอันนี้ก่อใจศาลาหอประชุมของหมู่บ้านนะในการแปลงศาลาทำบำเพ็ญบุญต่างๆตอนนี้ปีประมาณปีหน้าเนี่ยเนาะก็จะได้ทำเรื่องของการนั่นสร้างศาลาการประเรียนแต่ตอนนี้สิ่งที่อยู่ขวางหน้านี้ก็คือจะต้องทำกำแพงให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเพราะตอนนี้กำแพงบ่เรียบร้อยมันเลยเคลียร์ดินบ่ได้นะตอนเจ้าก็คึกคักแบบนี้นะศรัทธาญาติโยมมาซื้อกระเพรากระป๋าจริงเป็นตลาดของวัดนะว่าจะรู้อีกไหมแม่เอาขอกินนี่ว่าเขาไม่ใกล้ตัวเลยเนาะไหนเป็นไส้กรอกที่กระเด้งอ๋อกระเดียวกับอันนี้เอาไว้ใกล้ตัวนะใกล้ตัวแต่มันได้ละได้กินอ่ะนักพี่ก็มีไหนเนี่ยนะเดี๋ยวก่อนหลอดกินกันของคนพี่น้องเนี่ยกันไม่ถึงบอกทันเรากินด้วยกันเลยกินด้วยกันไอ้น้อยๆมาตีกล้องตุ้งๆนี่แต่ว่าบอกเฮ้ยอันไอ้หว่ามไปหาแม่มได้แต่เนี่ยเพราะว่าออกไปเจ้าเองนะเพราะเรานึกว่าอันอีน้อยมันจะมาเจ้ามาถึงกันเดี๋ยวแล้วกันแล้วงานวะจะได้มานอนด้วยสักทีฮะคือ ตอนนี้ก็ยังหลายงานอยู่ลูกก่อนนี่ไม่แพ้นี่แหละอันนี้เป็นศาลาแหละโรมานน่ะแหละฮะโรมานตาเดวูสกันแหละแม่โรมานแหละไผ่ฮะไผ่หมูแม่แม่ไม่ยามลําได้โทแม่ไม่ยามโทฟังเปิ่นอย่างเดียวฟังเดียวบ่ซ้อมโพน่ะซ้อมโพฟังเดียวหลานเบาอ่ะมีหลักฐานนะไผ่อันเนี่ยก็ไม่ยานะกะทําแรงมาปุ๊บกําโทรศัพท์เข้าห้องบ่อีนะถ้าผมจัดรายการน่ะฟังเหรอฟังทุกวันน่ะลากฟังใจๆอันมันพออันกล้องวงจรปิดอ่ะนี่อย่างนี้น่ะหลานบามจังเซฟไว้เนาะนี่ตัวใหญ่อย่างนี้ก็ฟังทุกพอตัวนะกะนี่ล่ะมันมาเหล่าฟังทุกวันน่ะปออีนะทําแรงมามินก็สังเกตพออย่างเนาะถ้ากําโทรศัพท์เข้าห้องไปแล้วนี่ตั้งดอกนี่แกรําคาญเขาอ่ะแกเขาคู่กันเขาอย่างกันน่ะมีสมาธิแกต้องเปิดเสียงดังอย่างอันนี้เป็นศาลาประชาคมของหมู่บ้านศาลาวันหน้าก็จะได้สร้างอันนี้ก็เหมือนกันนะเป็นศาลาตลาดวิหารพุ่นในเชื้อวัดวิหารจะอยู่หน้านี่นะศาลาก็คงจะเร็วๆเนี่ยเนาะตอนนี้งบประมาณในการสร้างวิหารก็มีแล้วนะมีแล้ว200,000ปลายมีแล้ว200,000ปลายก็จะเริ่มสร้างเริ่มใหญ่อย่างไปเรื่อยๆเนาะอันนี้ก็จะมีโอกาสมีเวลาก็มาช่วยสนับสนุนดูแลครูบาอาจารย์ท่านอาจารย์วันใหม่ก็เป็นพระน้องที่มีความตั้งใจในการทำงานเนี่ยพระหนักปกจักรพรรดินักปกก็เป็นบริเวณนี้จะสร้างวิหารสถาตู้ถ้าสร้างวิหารหลังน้อยๆก็งามเนาะปุ่นก็เป็นศาลาเสวัตนะเสวัตก็สร้างได้งามเนาะ
ือวัดอันนี้ก็ศาลาที่เคยช่วยกันเนี่ยที่วัดอันมณฑาทิพย์เนาะศาลาปอดทิศดาวศาลาทิศดาวที่ดาวเป็นเก้าศาลาทิศดาวแล้วก็ศาลาปอดรัตเนาะมาช่วยท่านอาจารย์ทำที่นี่เซลวัดบริเวณนี้ก็จะทำเป็นนั่นวิหารลงลี่นี่ก็ติดตามมาจากอันจากมณฑาทิพย์นะลงลี่โคโยตี้แล้วก็แดงน้อย3ตัวแฮมเบอร์เบิร์น9บาทปีหน้าเนี่ยเนาะสถาจะได้หันความเรียบร้อยของความเป็นวัดเพิ่มขึ้นก็คือมีวิหารมีศาลาการประเรียนต่อไปก็จะได้สร้างโบสถ์สร้างอย่างติบอกก็คือบริเวณแถวนี้เนาะมันยังติดติของพี่น้องชาวบ้านอยู่ถ้าเขาจะเกลี่ยดินกรบดินถมดินมันก็จะโยดจะถลายไปหาพี่น้องชาวบ้านฉะนั้นจะต้องทำหัวทำอย่างให้เรียบร้อยก่อนทำกำแพงให้เรียบร้อยก่อนเดี๋ยวก็จะอู้กันเนาะในรายละเอียดแห่งกำจะหางบประมาณมาช่วยสร้างกำแพงช่วยสร้างกำแพงวัดพรหมมงคลตราล้อเนี่ยหลังจากเสร็จสิ้นงานของหลวงปู่พระครูปฏิภาณธรรมทินก็คือหลอดเตียนเรียบร้อยแล้วก็คงจะได้อู้กันครับคณะทำงานคณะกรรมการหมู่บ้านแล้วก็ศรัทธาญาติโยมจะหางบประมาณจากครูจากการระดมทุนกันสักเล็กน้อยมาช่วยอันสร้างกำแพงแปลงกำแพงให้เพิ่นตอนนี้ก็ได้เริ่มต้นบอกไปแล้วพ่องแต่ว่ายังบ่ได้ทำในเรื่องของการถอดถวายพระป่ากันเถอะเนาะเพราะเขาก่อนกับเวลามันตรงกันจะทำในช่วงของก่อนเดือนเมษาอย่างต่างๆเวลาก็ตรงกันหลายอย่างก็เลยบ่ได้ทำอันนี้ก็ดินติดกล่องอยู่เนี่ยนะถ้าหลังจากที่เฮาสร้างกำแพงแล้วก็จะได้เกลี่ยดินเกลี่ยดินคือเสมอพอเกลี่ยดินคือเสมอกับนี้ตีมันก็จะลงขึ้นลงขึ้นก็จะได้หันภาพแล้วว่าจะสร้างศาลาการประเรียนตรงไหนแล้วก็ตั้งที่จะเป็นโบสถ์เป็นวิหารเสนาสนะต่างๆนะกุฏิของเจ้าอาวาสจะอยู่ที่ไหนมุมไหนก็คงต้องได้พอกันแห่งกรรมเป็นวัดที่ถือว่าพื้นที่บ่นักนะแต่ก็พอจะพัฒนาคือเป็นวัดที่งดงามตามความต้องการของเจ้าบ้านแล้วก็ประสงค์องค์สังฆเจ้าได้บัดก่อนนี้เพิ่นก็ไปวัดอยู่ตรงข้ามปูนสถานที่มีต้นโพอยู่ปูนต้องข้ามน้ำไปต้องข้ามน้ำไปพายเรือไปมีสะพานไปแต่ตอนนี้ก็สะพานก็มีแล้วสะพานข้ามน้ำก็สะดวกแต่ว่าความเป็นหมู่บ้านเนาะความเป็นหมู่บ้านความเป็นชุมชนก็จะต้องมีวัดเป็นสัญลักษณ์ของหมู่บ้านของชุมชนนี่ก็คงจะได้มาร่วมด้วยช่วยกันเนื้อสตาอาตมาภาพเองก็ได้ตั้งภาวนาในใจไว้ว่าถ้าตราบใดที่ยังมีชีวิตอยู่ก็จะมาร่วมบุญร่วมกุศลมาร่วมโดยช่วยกันช่วยพี่น้องชาวบ้านที่นี่ช่วยท่านอาจารย์วันใหม่สถาญาติโยมเพิ่นได้สร้างวัดแปลงวาที่นี่อีกสักแห่งหนึ่งเริ่มต้นจากบ่มีหยังเนาะสถาเริ่มต้นจากมีหยังมีแต่ความตั้งใจมีแต่ความปรารถนาที่อยากจะมีวัดวาของตัวเองพี่น้องชาวบ้านเอาใจกันเป็นหนึ่งเดียวช่วยกันอัปเดตเรื่องอาการของอาตมาภาพนะก็คือตอนนี้ได้เป็นผู้ป่วย ได้เป็นผู้ป่วยแต่ว่าไปหาคุณหมอที่คลินิกแม่ท้าอีกแม่ท้าการแพทย์แม่ท้าการแพทย์ที่อันบ้านศพท้าครับ
บ้านศพท้าป่าสางนะบ้านศพท้าป่าสางบ้านศพท้าป่าสางซึ่งหมอก็ดูแล้วเราอาการให้เพื่อนฟังเพื่อนก็บอกว่าคงจะเป็นเส้นเอ็นหรือว่ากล้ามเนื้อนะกล้ามเนื้อบริเวณกระดูกข้อต่อข้อเท้ามีปัญหาจากการที่เราเดินบางครั้งบางทีน้ำหนักในการเดินมันบ่เสมอกันของข้อของสัมภาระติดตัวมันบ่เสมอกันเราก็ทำให้มันร่างกายมันเท้ามันรับภาระหนักในการนั้นในการเดินก็เลยทำให้เป็นเจ็บขึ้นมาเนาะเจ็บขึ้นมาบริเวณข้อเท้าด้านซ้ายด้านขวามันเป็นอย่างแข็งแรงดีแต่ข้อเท้าด้านซ้ายนี้อาการหนักหน่อยอาการหนักหน่อยเดินวันนี้ก็เดินอู้ถึงว่าดีขึ้นละนะวันนี้เดินรู้สึกว่าเดินได้ดีกว่าตะวะยาติได้ฉันไปกับยาติทาก็คงจะมีผลกับการที่ทำให้อาการมันดีขึ้นต้องขอบคุณกับสถาญาติโยมหลายท่านหลายคนเปิดได้เอาอันเปิดได้บอกวิธีการดูแลตัวเองว่าเนี่ยยังได้เนาะตลอดถึงได้บางของเก่าที่อยู่ใกล้แต่ว่านี่ก็มีญาติโยมแถวพรหมมงคลตาล้อเนี่ยนะเปิดเอา หลังจากอาตมาออกรายการไปได้สนทนาอูจากกันไปเปิดก็ได้เอาอันยาเอายามาส่งเอายามาส่งก็ได้เอามาหนวดมานี่ก็หลายยาแล้วบัดนี้สามสี่ยาผสมกันไปนี่บะเลือกติลักบะมักติชังแต่เอายามาก็ทามาทากำสามสี่ขนาดนะบอกว่าถ้ามันหายนี่สรุปแล้วเป็นยาปากได้เปิดเอาเฮอมากระทานคิดว่าช่วงสองวันสองวันนี้คือวันที่7ที่8นี้ขึ้นไปจ่วยงานที่บนดอยก็พยายามจะบ่เดินนักเนาะไปนั่งเนี่ยการเป็นตีเอาจากนั้นก็คือวันที่9อีกเกิงวันอีกเกิงวันก็เป็น3วันเนาะ2วัน3วันที่ได้พักผ่อนก็น่าจะหายนะน่าจะดีขึ้นจากนั้นอาตมาก็จะเดินอันรับลำปางนะได้ตามที่ได้บอกกับศรัทธาไว้เดินกลับก็จะกลับไปตั้งอันตั้งเส้นทางสายซุปเปอร์ลำปูนก็คือจะเริ่มต้นที่ดอยติเนาะดอยติอันที่ครูบาเจ้าศรีวิจัยนะองค์ใหญ่ๆนี่นั่งอยู่นะเดินจากหันไปก็จะพักตามปลายจ้าข้างตังหันมีหลายที่อยู่เนาะพักตามปลายจ้าพักอย่างไปใช้เวลาน่าจะจากลำปูนตรงนั้นไปถึงทุ่งเกวียนนี่น่าจะ2วันซะนะวันเดียวนี่บัลลอดอาตมาเพราะมันไกลเนาะเข้าตังไกลอยู่ก็จะก่อยเดินไปเรื่อยๆไปถึงวันที่9นี้เดินบ่ได้ละเดินบ่ได้นักถ้าอู้ถึงว่าเดินจากหันก็เดินจากอาตมาจะเริ่มต้นเดินถ้ามีเวลานะเริ่มต้นเดินจากพระธาตุหาริพุนชัยไปที่ครูบาเจ้าศรีวิจัยแยกโดยติแต่ถ้ามันมีเวลาก็จะไปพักที่ดอยติฮันเลยแล้วก็วันที่10ถึงจะออกเดินจากดอยติไปตามเส้นทางที่บอกเนาะตามเส้นทางที่บอกก็ไปจนถึง ลำปางน่าจะถึงประมาณวันที่12 10 11 12 12น่าจะเข้าเขตตุงเปลี่ยนเข้าเขตตังลำปางแล้วสถานพี่น้องลำปางก็ติดตามกันก็แล้วกันเนาะอาตมาออกรายการช่วงค่ำช่วงแรงก็จะอัปเดตบอกเรื่อยๆว่าเดินทางถึงไหนแล้ว 3-4 วันจากนี้ไปได้พักผ่อนสักหน่อยเท้าก็คงจะหายดีนะหลายคนบอกว่าอาจารย์สิ้นสุดโครงการที่อันพระธาตุดอยสุเทพแล้วก็ยังกะป้อไก่นะก็พอดีมีเวลาถ้าอาตมาจะเดินทางไปถึงวัดบรรพตก่อนวันที่15โดยตังรถเนี่ยไปรอสถาญาติโยมอยู่หันมันอย่างใดมันยังมีเวลาก็เลยอยากจะเดินชดเชยบางส่วนที่มีสถาญาติโยมเปิดนั้นเปิดฮับเนาะสถา
เปิ้นครับอาตมาเดินทางไปถึงจุดหมายที่ปานเจ้าพ่องตีอย่างพ่องมันค่ำแล้วบัดตันเนี่ยเปิ้นครับไปส่งก็จะเดินเยินชดเชยจากนี่ไปถึงลำปางถือว่าเป็นการเดินชดเชยส่วนที่ศรัทธาเปิ้นครับในหลายๆจุดระหว่างเดินทางที่ผ่านมานะเป็นการซ่อมซ่อมที่เฮาไปได้เดินนี่ก็คือเหตุผลเนาะทำไมว่าจะต้องเดินต่อหลายคนก็บอกเจ็บแล้วพอละยั้งละอีนะก็ถ้ามันเจ็บมันเดินได้ก็ยั้งบ่ได้ฝืนในอย่างแต่ว่าแต่ถ้ายังพอเดินได้ก็จะเดินเนาะเดินเอาบุญแห่มสักน้อยก่อนจะถึงวัดบรรพตแล้วก็ต่อจากนี้ไปก็คงจะเข้าสู่โหมดของการทำงานเป็นงานที่ช่วยเหลือครูบาอาจารย์ที่วัดบรรพตโดยแล้วก็งานที่จะต้องรับใช้ครูบาอาจารย์ขึ้นสีขาว ในการทำกิจกรรมต่างๆอย่างเช่นการรอเตียนซึ่งก็จะทำในวันที่7กรกฎาคมเสร็จจากการรอเตียนก็จะไปตานเตียนนัดหมายกันว่าจะไปตานที่ไหนวันใดก็จะไปกันเป็นหมู่เป็นคณะเนาะไปชมไปเที่ยวไปทัศนศึกษาวัดวาอารามต่างภาคอีสานพ่องความจริงก็ไปกันหลายครั้งหลายคราวแล้วแต่ว่าวัดวาอารามต่างๆก็มีการพัฒนาเรื่อยๆเนาะปีนี้คิดว่าถ้าประชุมกันแล้วคงจะได้กำหนดเวลาที่แน่นอนน่าจะเป็นต่างภาคอีสานที่เขาจะไปกันภาคอีสานที่หมายตาไว้ก็จะมีนครพนมเนาะไปไหว้พระธาตุพนมพระธาตุพนมที่อันจังหวัดนครพนมจากพระธาตุพนมก็จะมาตังสกลนครพระธาตุเชิงชุมเอ่ยวัดป่าสุทาวาสเอ่ยวัดผาแดนเอ่ยแล้วก็สวนธรรมะสวนธรรมสองใจอันนี้ก็คือถ้าไปตังสายนั้นอาตมาก็สามารถจะประสานได้เนาะอันนี้ก็ว่ากันต่อไปในหลังจากรอเตียนแล้วแต่ว่าก่อนรอเตียนนี่จะมีการประชุมหลังวันที่15นัดหมายประชุมซึ่งครูบาอาจารย์ขึ้นสีขาวจะได้ประชุมกันเนาะเอาศรัทธาญาติโยมวันนี้ก็อัปเดตอาการเจ็บป่วยของอาตมาภาพแล้วก็อัปเดตที่ภาคศรัทธาได้หันได้หู้ได้ดูได้ชมแล้วเนาะได้ทุกครั้งที่มาที่นี่ก็จะมาพักที่กุฏิหลังนี้นะศรัทธาวัดพรหมมงคลตลอดเปิ่นก็มีกุฏิให้อาตมาหลังนึงเป็นกุฏิที่ทำง่ายๆนะกุฏิหลังน้อยๆมีชอบที่มีฝาผนังเป็นไม้ไผ่เนาะพื้นนี่ก็เป็นอย่างกับไม้ไผ่สารนี่แต่ว่าบ่ใช่ไม้ไผ่นะสัทธาหรือว่าไม้ไผ่ก็บ่ฮู้เนาะงามดีก็ได้มาพักที่นี่ทุกครั้งที่มายังมีร่องรอยของการแขวนคดอยู่อันนี้เอาไว้แขวนคดเวลามานี่เนาะสัทธาก็จะได้ปากันขึ้นไปขุนแปะแล้วเนอะตอนนี้รถมาถึงแล้วนะลาหลวงปู่ขึ้นไปขุนแปะก็เนอะหลวงปู่ห้วยเฮือสินเฮือปอนเดินทางปลอดภัย